ก็ในรายที่มีเพศสัมพันธ์มาแล้วนะคะหมายความว่าอาจจะเคยได้รับการติดเชื้อ HPV มาแล้วค่ะก็จะยังแนะนำให้ฉีดอยู่ค่ะวัคซีน HPV ค่ะจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะในการฉีดที่อายุยังน้อยอยู่และก็ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะรีบฉีดตั้งแต่ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดค่ะก็ในรายที่มีเพศสัมพันธ์มาแล้วนะคะหมายความว่าอาจจะเคยได้รับการติดเชื้อ HPV มาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาตัวเชื้อ HPV ที่มีการติดเชื้อไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังจะมีประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์อื่นๆที่ยังไม่เคยติดได้ก็จะยังแนะนำให้ฉีดอยู่ค่ะการหยุดการติดเชื้อ HPV นะคะก็จะสามารถทำได้หลายทางนะคะหนึ่งเลยเนี่ยก็คือควรจะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะคะเช่นควรจะมีการสวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะข้อที่2เลยก็คือควรจะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยควรจะเริ่มตรวจเนี่ยในอายุ25ปีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะแล้วก็ในอายุ30ปีนะคะที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะโดยควรจะได้รับการตรวจเนี่ยอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงอายุ65ปีค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือควรจะได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อของHPV ค่ะ